โดย IG เท็กซาออนขีดล่างอวารินได้เขียนข้อความไว้อะไรไว้ว่าขอแสดงความเสียใจกับพี่แอฟและครอบครัวจากก้นบึ้งหัวใจกับการสูญเสียคุณพ่ออนุสรณ์ภักดิ์สุขเจริญผู้เป็นที่รักทั้งนี้อาตุ๋ยพุทธชาติได้เผยในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองว่าคุณพ่อของแอฟทักษอรป่วยด้วยโรคมะเร็งรักษาตัวอยู่นานพอสมควรแม่แอฟและครอบครัวได้ดูแลคุณตาอย่างใกล้ชิดและอบอุ่นเสมอมาซึ่งคุณพ่อได้จากไปเมื่อคืนที่ผ่านมาสำหรับงานสวดพระอภิธรรมของคุณพ่ออนุสรณ์จะจัดขึ้นที่วัดธาตุทองศาลา23ศาลาดุรงคพิทยาโดยจะมีพิธีรดน้ำในวันนี้วันที่2ตุลาคม66เวลา 17 นาฬิกาต่อด้วยพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา 18 นาฬิกา 30 นาทีจนถึงวันที่6ตุลาคมและจะมีพิธีชาปนกิจในเวลา 16 นาฬิกา 48 นาทีวันที่7ตุลาคม66